บทปลงสังขารโอ้ว่าอนิจจาสังขารเอ๋ยมาลงเอ๋ยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหวเมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจธาตุลมไฟน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งและสลดเมื่อหมดชีพเขาตราสังใส่หีบสี่คนหามสู่ป่าช้าสิ้นเชื้อเหลือแต่นามใครจะถามเรียกเราก็เปล่าได้นี่แหละหนอมนุษย์เรามีเท่านี้หมดลมแล้วก็ไม่มีซึ่งความหมายวิญญาณปราศขาดลับดับจากกายหยุดวุ่นวายทุกๆสิ่งนอนนิ่งเลยเมื่อชีวิตเรานี้มีลมอยู่จงเร่งรู้ศีลทานนะท่านเอ๋ยทั้งภาวนาทำใจหัดให้เคยอย่าละเลยความดีทุกวี่วันเมื่อสิ้นลมจิตพลากจากโลกนี้จะได้พาความดีไปสวรรค์อย่าทำบาปน้อยนิดให้ติดพันเพราะบาปนั้นจะเป็นเงาตามเราไปสู่นรกอเวจีที่มืดมิดสุดที่ใครจะตามติดไปช่วยได้ต้องทนทุกข์สยดสยองในกองไฟตามแต่กรรมของผู้ใดที่ได้ทำมันสวดมนต์ภาวนารักษาศีลสอนลูกหลานให้เคยชินทุกเช้าค่ำให้รู้จักเคารพนบพระธรรมอย่าลืมคำที่พระสอนวอนให้ดีเราเกิดมาเพื่อตายมิใช่อยู่ทุกๆคนจะต้องสู่ความเป็นผีเมื่อเกิดมาเป็นคนได้ทั้งทีก็ควรสร้างความดีติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นสุขไม่ทุกข์ยากไม่คับแค้นลำบากเมื่อเกิดใหม่ใครทำดีย่อมสุขแท้จงแน่ใจใครทำชั่วทุกยากไร้ย่อมถึงตนเร่งบำเพ็ญทานศีลภาวนาแสวงหาแต่สิ่งบุญกุศลทรัพย์ภายนอกเป็นของโลกโสกระคนทรัพย์ภายในประดับตนพ้นทุกเอ่ย